สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โอมจะมาทำคอร์สเรียนสำหรับ Cosmo X1 โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่ง Cosmo X1 เนี่ยครับจะเป็นสินค้าใหม่ครับสำหรับเครื่อง1หัวชงแบบมืออาชีพครับและคลิปนี้สำหรับคนที่เรียนแล้วก็รับเครื่องไปแล้วแต่ว่าอยากทบทวนการใช้งานเครื่องการติดตั้งเครื่องครับรวมถึงการทำเมนูต่างๆที่เป็นเบสิกพื้นฐานในการทำเครื่องดื่มนั่นเองครับหรือใครบางคนที่ไม่สะดวกในการที่จะมาเรียนที่บริษัทนะครับหรือว่ามีทักษะการทำกาแฟอยู่แล้วก็สามารถสั่งเครื่อง Cosmo X1 แล้วก็จะทำการจัดส่งครับแล้วก็ดูคลิปนี้ประกอบในการที่จะแกะกล่องนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องสามารถทำเองได้ที่บ้านนั่นเองครับเราจะมาเริ่มจากการอันบ็อกซ์เครื่องเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยครับก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับซึ่งก็จะมีโฟมในการบล็อกตัวเครื่องไว้อย่างแรกนะครับก็ให้ทุกคนนะครับที่ได้รับเครื่องแล้วเนี่ยเวลาขนส่งจัดส่งไปถึงบ้านแล้วก็ให้เช็คสภาพกล่องก่อนว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมนะครับถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยสามารถแจ้งมาทางบริษัทก่อนได้เลยครับแล้วก็อยากจะให้ถ่ายวิดีโอตอนเปิดกล่องด้วยครับซึ่งถ้าเกิดสินค้าเสียหายครับเราก็สามารถที่จะแจ้งไปยังบริษัทขนส่งได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการถ่ายวิดีโอในขณะเปิดกล่องได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเคลมในส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับตัวกล่องครับเราจะเห็นว่า Cosmo ตัวนี้มีกำลังไฟอยู่ที่ 2,650 วัตต์เนาะแล้วก็น้ำหนักของเครื่องนี้ครับอยู่ที่ราวๆ21กิโลกรัมนะครับซึ่งเป็นน้ำหนักที่รวมกล่องแต่ว่าตัวเครื่องจริงเนี่ยครับจะอยู่ที่ 16.3 กิโลกรัมนั่นเองเนาะแล้วก็เอาตัวโฟมออกมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นตัวเครื่องแล้วแหละคราวนี้เดี๋ยวต้องเอากล่องลงข้างล่างก่อนเนาะจะได้ยกง่ายนะครับโอเคก็ประคองขึ้นมาครับแบบนี้เลยโอเคนี่นะครับก็จะมีพลาสติกแรปมาเนาะแล้วก็แกะแล้วก็จะมีตัวซีลนะครับซีลมาอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของกล่องแล้วก็เครื่องที่ส่งมาแบบสมบูรณ์นะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง Cosmo X1 ดูนะครับตัวเครื่องเปล่าๆครับเขายังไม่มีด้ามชงมาเนาะเพราะว่ามันจะอยู่ในกล่องนี้แล้วก็ตัวก้านสตรีมตรงนี้ครับจะเป็นแท่นสำหรับเราโยกสตรีมก็จะอยู่ในกล่องเหมือนกันเนาะตัวถาดสแตนเลสจะอยู่ในกล่องนะครับตัวกล่องนี้นะครับเวลาที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือ1เลยก็คือตะแกรงแบบนี้ครับเอาไว้ในการรองแก้วสำหรับทำเมนูร้อนเนาะเพื่อลดระยะจากหัวชงเนี่ยให้มันต่ำลงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีด้ามชงนะครับแบบนี้เนาะด้ามชงจะเป็นดับเบิลช็อต1ด้ามซึ่งจะมีตะแกรงดับเบิลแล้วแล้วก็ซิงเกิลนะครับแบบนี้เราใช้ทำกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟเย็นนะครับจะมีในส่วนของนี่เลยครับตัวก้านของสตรีมจะเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับซึ่งต้องแพ็คแยกมานะครับอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของคู่มือครับซึ่งคู่มือของ Cosmo X1 นะครับก็จะอยู่ในซองแบบนี้นะครับจะบอกข้อมูลเทคนิคของเครื่องครับแล้วก็จะมีคู่มือที่เป็นภาษาไทยด้วยคำแนะนำการใช้งานวิธีการใช้งานเครื่องชงนะครับการบำรุงรักษาการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆตามนี้เลยซึ่งก็จะเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษครับแล้วก็รวมถึงรายละเอียดการรับประกันนะครับของเครื่อง Cosmo X1 หรือว่า Contact Line สามารถติดต่อสอบถามเซลล์นะครับหรือเทรนเนอร์ในการถามข้อมูลที่เราต้องการรู้เกี่ยวกับเครื่องนี้เพิ่มเติมได้นั่นเองเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือในคลิปนี้จะพยายามอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจในคลิปนี้คลิปเดียวเลยแล้วก็ทุกคนสามารถติดตั้งเครื่องได้อย่างถูกวิธีนั่นเองครับเรามาเริ่มจากการประกอบก่อนแล้วกันเนาะก็สามารถที่จะเอาตัวก้านคันโยกเนี่ยใส่ข้างบนแบบนี้เลยครับนี่เนาะมันจะเป็นการโยกลักษณะนี้นะครับตัวเครื่องนี้ครับจะมีทั้งหมด2บอยเลอร์จะมีบอยเลอร์ที่เป็นบอยเลอร์สตรีมนะครับจะมีขนาดใหญ่1ลิตรแล้วก็ตัวหัวชงเนี่ยจะมีขนาดประมาณ800ซีซีครับซึ่งการทำงานของเครื่องนี้ครับก็จะมีลักษณะของปุ่ม4ปุ่มดังนี้ครับปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มในการกดน้ำร้อนนะครับซึ่งเราเอาน้ำร้อนมาใช้ในการทำอเมริกาโน่ทำโกโก้หรือใช้น้ำร้อนในการทำอเนกประสงค์เมนูอื่นๆก็ตามที่เราต้องการเลยส่วน2ปุ่มนี้เราจะเห็นว่าจะมีตัวที่เป็นสัญลักษณ์เป็นแก้วกาแฟ1แก้วและ2แก้วซึ่ง1แก้วเนี่ยเราทำกาแฟร้อนครับเราสามารถตั้งค่าน้ำได้ปริมาณที่เป็น30 ml แล้วก็กาแฟเย็นครับเราสามารถตั้งปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้เป็น60 ml หรือ75 ml นั่นเองครับและปุ่มสุดท้ายครับที่เป็นรูปแก้วกาแฟแล้วก็นิ้วมือเนาะก็คือปุ่มแมนนวลซึ่งแมนนวลนี้เราสามารถกำหนดปริมาณของน้ำกาแฟเองได้แล้วก็ใช้ในการฝรั่งน้ำครับก่อนที่จะใส่ก้านชงเข้าหัวกรุ๊ปทุกครั้งนั่นเองนะครับตะแกรงก็จะวางลักษณะนี้เนาะด้ามชงครับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคคราวนี้เรามาดูในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องกันบ้างครับเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยจะมีเป็นฝาสแตนเลสแบบนี้นะครับซึ่งฝานี้เนี่ยเอาไว้ในการที่จะปิดนะครับแทงน้ำเนาะ
แล้วก็จะมีแทงค์น้ำมาให้แบบนี้1ใบซึ่งแทงค์น้ำนี้ครับสามารถใส่น้ำได้เยอะเลยครับประมาณ2ลิตรเนาะเราก็สามารถที่จะเอาน้ำใส่ในนี้ครับแล้วก็เอาตัวแทงค์เนี่ยครับวางแบบนี้ลงไปได้เลยแล้วก็พยายามกดให้มันลงสนิทนะครับเพราะอย่างแรกปัญหาที่เจอนะครับในการติดตั้งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าเนี่ยถอดแทงค์นี้มาใส่น้ำแต่ว่าเวลาวางเนาะวางไม่สนิทฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวก้นของแทงค์เนี่ยครับเขาจะมีเป็นสปริงซึ่งตัวนี้มันจะเป็นซ็อกเก็ตที่เข้ากับรูรับน้ำนะครับถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเราใส่ไม่สนิทเนี่ยสปริงมันทำงานแบบนิดเดียวอ่ะน้ำมันจะไม่โดนดูดนะแต่มันจะรั่วลงใต้ถาดฉะนั้นตัวนี้เราต้องใส่ให้มันลงสนิทจริงๆนั่นเองหรือบางครั้งเนี่ยครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคอยถอดแทงค์นี้แต่เราพยายามหาขวดน้ำที่เรากรองน้ำมาแล้วเนี่ยเติมลงไปในแทงค์ได้เลยนะครับซึ่งก็พยายามเติมให้มันลงในถังและอย่าให้ล้นเนาะเพราะบางทีถ้าเกิดเราเติมล้นบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไหลลงมาครับแล้วก็ไปโดนอุปกรณ์ภายในที่เป็นบอร์ดคอนโทรลหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ฉะนั้นก็พยายามใส่น้ำให้ต่ำกว่าขอบบนนะครับสักประมาณสัก5เซนก็ได้ครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเยอะจนเกินไปหรือป้องกันการล้นนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนาะเรื่องการใส่น้ำนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเติมน้ำเลยเนาะซึ่งก็พยายามอย่าให้หกเนาะเติมตรงๆเลยครับแบบนี้เลยน้ำที่ใช้ครับต้องเป็นน้ำกรอง RO เท่านั้นนะครับนี่ก็เว้นไว้นิดนึงครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตัวฝาเนี่ยมันจะสามารถปิดลงข้างล่างได้เพื่อให้มันแบบเรียบร้อยอ่ะไอตัวที่มันล็อกลงล่างเนี่ยจะให้มันอยู่ข้างหลังนะแบบนี้ฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จในการใส่น้ำนั่นเองแล้วก็พยายามเช็คว่าแทงค์เนี่ยมันลงไปสนิทหรือเปล่าเนาะตัวเครื่องครับเราจะสังเกตว่าจะเป็นสแตนเลสหมดเลยเนาะแล้วก็จะเป็นโคเวอร์ข้างครับที่เป็นอะคริลิกที่เป็นสีเนาะฉะนั้นเครื่องนี้จะมี2สีก็คือสีดำและสีขาวครับส่วนตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะเขียนว่าโปรฟิล์มจะเป็นฟิล์มกันรอยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแนะนำในการใช้งานแล้วก็ติดตั้งนะครับให้แกะฟิล์มทุกครั้งด้วยเพราะว่าฟิล์มเนี้ยเวลาที่เราเปิดเครื่องมันมีความร้อนมันจะทำให้ฟิล์มเนี่ยมันเหนียวพอนานๆไปเนี่ยเวลาลอกมันจะลอกยากแต่ถ้าเกิดเราลอกครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะลอกง่ายมากเนาะเราก็ถอดถาดออกก่อนนะครับนี่แล้วก็แกะฟิล์มลอกได้เลยตัวสแตนเลสของเครื่องนี้ครับจะเป็นลักษณะแบบแฮร์ไลน์ซึ่งก็จะป้องกันรอยนิ้วมือฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแบบว่าจับเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นรอยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่เป็นเงาแบบมิลเลอร์กระจกเนี่ยมันก็จะแบบเห็นรอยง่ายนั่นเองเนาะฉะนั้นตัวนี้มันก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยก็ดูสวยแล้วก็สะอาดอยู่แล้วครับพอเราแกะฟิล์มเสร็จแล้วเนาะเราก็ประกอบถาดเข้าไปเลยครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือในเรื่องของการต่อระบบไฟครับซึ่งเครื่องนี้เขาก็ให้ปลั๊กมาแล้วแหละแบบนี้นะครับก็จะมีขากราวด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้กับปลั๊กนะครับที่เป็นปลั๊กกราวการติดตั้งเนี่ยครับแนะนำว่าอยากให้ใช้ปลั๊กไฟบ้านเลยซึ่งเป็นปลั๊กแบบติดผนังเป็นเต้าเสียบแบบ Panasonic อะไรอย่างเงี้ยครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็สามารถรองรับวัตต์ในการใช้งานเครื่องนี้ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับไม่อยากให้ใช้ปลั๊กพ่วงครับเพราะปลั๊กพ่วงเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับการรับกำลังไฟวัตต์เนี่ยอาจจะรับได้น้อยซึ่งบางปลั๊กพ่วงเนี่ยรับได้ประมาณ 1,500 วัตต์บางอันรับได้ 2,000 วัตต์ซึ่งเครื่องนี้มีกำลังอยู่ที่ 2,650 วัตต์ฉะนั้นต่อให้เราเลือกปลั๊กพ่วงที่มีกำลังไฟ 3,000 วัตต์เนี่ยบางครั้งเนี่ยการใช้ไฟกับการรองรับเนี่ยมันใกล้เคียงกันเกินไปครับซึ่งจะเกิดปัญหาทำให้ตัวอุปกรณ์บอร์ดได้รับไฟที่กระแสไม่เพียงพอหรือปลั๊กพ่วงเนี่ยอาจจะร้อนเกินไปหรือไม่ได้ฉะนั้นเสียบปลั๊กโดยตรงกับเต้าเสียบมาตรฐานที่เป็นเต้าเสียบปลั๊กบ้านจะดีที่สุดเนาะสำหรับเครื่องนี้ครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กก่อนเนาะแล้วก็จะมาลองรันเครื่องดูครับตอนนี้ผมได้เสียบปลั๊กแล้วนะครับแล้วก็สวิตช์ของเครื่องนี้ครับจะอยู่ด้านล่างขวามือนะครับฝั่งเดียวกับคำว่า X1 เลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเลยจะได้ยินเสียงเครื่องเนี่ยทำการดูดน้ำก่อนเนาะในระหว่างนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้เนาะต้องรอให้เครื่องดูดน้ำเสร็จก่อนแล้วก็ทำความร้อนเสร็จนะครับสังเกตว่าในระหว่างนี้จะมีไฟที่วิ่งแบบนี้เนาะบ่งบอกในส่วนของ coffee boiler ครับหรือว่า boiler ในการชงกาแฟนั่นเองว่าร้อนพร้อมใช้งานหรือยังซึ่งเราต้องรอให้ปั๊มน้ำเนี่ยดูดน้ำให้เสร็จก่อนเนาะเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันเต็ม boiler ก่อนแล้วก็รอให้เครื่องทำความร้อนอยู่ในระดับที่สามารถชงกาแฟได้นั่นเองซึ่งเราสามารถดูผ่านตัวหน้าจอได้เลยนะซึ่งหน้าจอตัวนี้ครับจะสามารถบอกอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ด้วยนั่นเองว่าเราสามารถพร้อมในการชงกาแฟหรือยังนะครับโอเคตอนนี้ตัวเครื่องดูดน้ำเสร็จแล้วนะครับก็จะมีน้ำที่โดนดูดไปในครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเครื่องนี้ที่จัดส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีน้ำมาก่อนเนาะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูนะครับถ้าเกิดสมมติว่าน้ำเนี่ยมันยุบลงไปสัก 15% หรือ 20% เนี่ยเราก็สามารถเติมเพิ่มได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเครื่องที่เรามาเรียนที่ออฟฟิศนะครับหรือว่าผ่านการเทสอีกครั้งนึงเนี่ย
บางครั้งเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีน้ำในระดับที่มันเยอะแล้วฉะนั้นเวลาเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะดูดน้ำไม่เยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในบอยเลอร์มันอาจจะมีน้ำบางส่วนแล้วนั่นเองเนาะคราวนี้เราจะเห็นว่าไฟยังวิ่งอยู่เนาะแล้วก็หน้าจออุณหภูมิเนี่ยมันไปถึง74องศาแล้วซึ่งหน้าจอตัวนี้เราสามารถเซตอุณหภูมิได้ว่าอยากให้มันไปที่กี่องศาส่วนใหญ่ในการทำกาแฟ1แก้วเนี่ยเราจะเซตอยู่ที่ประมาณสัก90ถึง94องศาแต่ว่าบางคนแบบอยากใช้กาแฟที่อุณหภูมิสูงกว่านั้นสำหรับกาแฟบางตัวก็สามารถเซตอุณหภูมิให้ไป96องศาก็สามารถทำได้เช่นกันเนาะก็ให้ดูหน้าจอเป็นหลักครับว่ามันพร้อมหรือยังหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นทัชสกรีนเนาะแล้วก็จะมีฟิล์มแบบนี้ก็ล็อกออกได้เลยนะครับอุปกรณ์อื่นๆของเครื่องนี้ครับจะมีเกจครับอันนี้ก็ล็อกได้เลยนะเกจตัวนี้จะเป็นเพรสเชอร์ของตัวปั๊มน้ำครับเราจะเห็นว่ามันขึ้นขณะที่เราชงกาแฟเท่านั้นถ้าเกิดเราไม่ชงกาแฟเนี่ยเกจนี้มันก็จะไม่วิ่งนะฉะนั้นเราสามารถรู้ได้เลยว่าตัวเกจเนี่ยครับมันวิ่งไปถึงกี่บาร์เนาะเห็นไหมครับตอนนี้อุณหภูมิที่เซตไว้คือ93องศาแล้วก็หน้าจอทุกอย่างเนี่ยมันก็หยุดสนิทแล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นในส่วนของคอฟฟี่บอยเลอร์เนาะเราสามารถชงกาแฟได้เลยครับแต่ว่าตัวสตรีมเนี่ยอาจจะต้องรออีกแป๊บนึงเพราะสตรีมเนี่ยครับเขาใช้บอยเลอร์ที่มันใหญ่มากคือ1ลิตรและต้องรอให้เขาต้มน้ำอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมยังไม่ออกเพราะตอนนี้สตรีมเนี่ยยังไม่ได้ร้อนเนาะแต่ว่าชงกาแฟได้แล้วจะมี1ท่อน้ำร้อน1ก้านสตรีมครับท่อน้ำร้อนเนี่ยเราก็สั่งจ่ายผ่านปุ่มนี้แล้วเราสามารถเซตปริมาณน้ำได้เช่นทำอเมริกาโน่1แก้วต้องการน้ํา120 ml ก็สามารถเซตปุ่มนี้นะครับให้เป็น120 ml ได้ซึ่งการเซตค่าผมจะมาสอนอีกครั้งนึงแล้วกันเนาะว่าทำยังไงเนาะส่วนการสตรีมครับก็ใช้การคันโยกเนาะตอนนี้ในระหว่างที่ต้มแล้วก็ใกล้ถึงจุดเดือดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงไอ้น้ำเดือดขึ้นมาซึ่งตัวนี้มันจะเป็นระบบของเขาเรียกว่าเป็นเวคคัพวาล์วของตัวสตรีมบอยเลอร์นั่นเองซึ่งพอมันดังแบบซิดๆๆแล้วมันก็หยุดนะครับแสดงว่าตอนนี้ไอ้น้ำเนี่ยมันเต็มในส่วนของบอยเลอร์แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้สตรีมได้แล้วนะณขณะนี้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมมาละเนี่ยฮะค่อยๆมานะฮะเพราะว่าความร้อนมันอาจจะยังเพิ่งถึงจุดนะครับอันนี้รออีกแป๊บนึงนะครับและในคลิปนี้ครับจะเป็นการสอนการแกะกล่องครับการติดตั้งเครื่องที่ถูกวิธีในครั้งแรกครับและในคลิปต่อไปอมจะมาสอนการใช้งานของเครื่องและว่าแต่ละปุ่มแต่ละฟังก์ชันแต่ละฟีเจอร์เนี่ยสามารถใช้งานยังไงบ้างกับ Cosmo X1 ครับ